ไฟเบิงเลยเนี่ยเจ้าโอ้ยนี่รวดเร็วนี่ต้องฝ่ายแดงนะครับแต่เหนียวหนับจับตีดีนี่ต้องเจ้าฝ่ายน้ำเงินนี่ไอ้เจ้าเพชรภูคำทีมงานของสมมาตรคำมาศนะครับนำมาให้แฟนบ้านมวยได้ดูได้ชมขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอบต.บ้านหวายและทีมงานปีที่แล้วเป็นของดาบสิงห์นะครับพอออกโปสเตอร์พอออกแบบโปสเตอร์ให้รายการมวยวันนี้เป็นของสมมาตรคำมาศเราได้นำรายการนี้ตีแผ่ไปให้แฟนบ้านมวยเพจมวยสยามทั่วประเทศได้รับชมว่าวันนี้ที่นี่นะครับที่ลมสักก็มีมวยให้ชมกันโอ้แข้งขวาของเพชรภูคำเอาเลยครับสะเดาทองนี่เร็วนะครับออกอาวุธได้เร็วแต่ถือว่าเป็นยอดไอแอดทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้30กิโลโอ้แข้งครับเอามีโต้มาเอาเลยครับเริ่มอาวุธเริ่มทำเป้าเริ่มเจอแล้วดูการยืนของเจ้าสะเดาทองนะครับออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถีบยันไว้ตบจบเราทองแดงเพชรภูคำน้ำเงินจิ้มซ้ายเอาเลยครับยกนี้เปิดเกมเดินเลยครับเอาแต่ว่าฝ่าโดนแข้งของสะเดาทองได้ไหมวันนี้จะเกาะได้หรือเปล่าเจ้าไอ้เพชรภูคำเดินนะครับขวาคอไว้เด้งตีเอาเกาะเสียบมิโต้คืนสะเดาทองเอาเสียบต่อยขวาทีนึงสะเดาทองแข้งขวาสะเดาทองแข้งขวาของเพชรภูคำแข้งขวาสะเดาทองเพชรภูคำเกาะเด้งตีเอาเสียบทีนึงสะเดาทองไปทีเอาแล้วใครตีใครใครตีใครเอาแล้วเพชรภูคำเอาโอ้มีศอกมาด้วยมีศอกมาแกมด้วยวันนี้สู้เต็มที่ทำหน้าที่จังดีที่สุดเอาศอกเอาศอกยังไม่ถึงขยับเปิดเกมเดินแล้วเพชรภูคำเสียบไว้ครับสะเดาทองขวาได้ตีได้ไหมตีซ้ายทีนึงขวาทีนึงเออสะเดาทองมีแข้งมีเข่าเด้งตีทีนึงเพชรภูคำตีสะเดาทองตีตีเสียบโอ้ดันไปตีวงน้ำเงินกรรมการชูเกียร์ดึงมาที่กลางเวทีเอาเลยครับเติมคู่นี้เริ่มโดยโอ้เพชรภูคำแข้งขวาเปิดเอาแข้งขวานำไปก่อนไปกองตีดื้อๆไม่ได้ต้องมีแข้งนำนะครับยกเข่าบังไว้แทงซ้ายทีนึงเพชรภูคำแต่งตัวช้าถ้าแต่งตัวช้ากรรมการจะแยกนะครับเต้งตีสะเดาทองแยกครับเอาละครับสอบดีไม่มีหมดเดินเอาขึ้นมัดขวาสะเดาทองเพชรภูคำเดินแล้วไปแข้งขวาแข้งซ้ายของสะเดาทองที่ไปเอาต้องฝ่าโดนแข้งเอากอได้เด้งเสียบตีได้ไหมเอาสะเดาทองเพชรภูคำเกาะเวียงเอาเจอยังได้อยู่เสียบซ้ายพลิกตัวลบออกมาเอาเดินเร็วนะครับเพชรภูคำขยับเอาแข้งซ้ายสะเดาทองเกมไปทีนึงดันตีมุมแดงเสียบโอ้โหตรงนี้เต้งตีทีนึงไอ้สะเดาทองพลิกตัวมาตีโต้คืนบ้างสะเดาทองดันตีมุมแดงกรรมการชูเกียรติดึงมาที่กลางเวทีเอาละครับเกมเริ่มเดือดแล้วคู่นี้ค่อยๆขยับมาซ้ายของสะเดาทองขวาของเอาจิ้มหลุดเอาจิ้มมาขวาเอาดังบางได้อยู่สะเดาทองเต้งตีเพชรภูคำเต้งตีเกาะวงเอาสะเม็ดกระตุกปอดดอกที่3ครับหมดยกที่แก่นพอสัมภาวหรือเอาพอสัมภาว7393นะครับขอนแก่นสำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยหญิงนะครับก็ต่อยจะต่อยกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าแม่ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกสำหรับไปแอดคู่นี้นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งทั้งคู่โอ้มีแข้งซ้ายโต้สาบดุตลอดแข้งขวาทีนึงบนอ้อโอ้สะเดาทองทั้งซ้ายทั้งขวาเอาแล้วครับเป็นงานของเจ้าเพชรภูคำที่จะก่อให้ได้ถ้าก่อไม่ได้วันนี้โอ้โหอ้วนมองละไทยแน่แม่วันนี้มาเร็วเหลือเกินเอาแข้งขวาทีนึงสะเดาทองโอ้จิ้มมัดขวาไม่ให้ก่อได้ง่ายๆต้องฝ่าโดนแข้งให้ได้เพชรภูคำเอาแล้วครับทั้งหลบซ้ายหลบขวาเกาะแม่แต่ว่ายังกันได้ดีเสียไปทีนึงวันนี้แม่มาดีเหลือเกินวันนี้สะเดาทองแข้งขวาเวิร์ดไปเพชรภูคำไม่สนนะครับไม่สนดูเกมกันยาวๆหลุดเข้าแข้งขวาของเพชรภูคำสะเดาทองแข้งขวาจิ้มมัดขวาไม่ถึงจิ้มมัดขวาเอาแข้งซ้ายเพชรภูคำวงในเกาะดูอีกทีนึงครับเกาะแล้วต้องตีนะครับตีเอาตี2แทง2ดอกเอาอีกดอกนึงติดที่มุมแยกกรรมการชูเกียรติแยกโอ้สุดยอดไอแอดนะครับวันนี้ทีมงานสมมาตรนำมาชมนะครับผมมาเตือนยอดเยี่ยมของชมรมมวยสยามภาคเหนือเอาทีไว้เอาจิ้มหมัดหน้าหงายไปเพชรภูคำไม่ท้อเอ้ามีศอกโอ้โหเกาะวงในแล้วพลิกออกมาเอาหัวทิ่มออกไปกรรมการแยกออกมาเอา
เดินนะครับยังเดินอยู่ขึ้นมาขวายิงเพชรภูคำวันนี้สะเดาทองแม่แก่เกมมาดีพี่ไว้สะเดาทองยังแอบเกาะเดินเข้าไปเกาะไม่ได้นะครับต้องมีอาวุธนำเพชรภูคำแข่งของสะเดาทองเอาหมัดกระทำหมัดกระแทงหมัดกระแทงโอ้โหเอาจิ้มมาขวาขวาวงในเอาขวาแล้วตีได้ไหมเอาสะเดาทองตีก่อนเพชรภูคำตีตีที่นั่งเอาตีที่มุมโอ้โหสุดยอดมวยเด็กเลยครับมวยไอแอดยก4ยกเข้า2นาทีนะครับโอ้โอ้หน้าหงายเออ2โอ้แข่งอีกทีนึงเพชรภูคำโอ้โหวันนี้เกมของเจ้าไอ้เจ้าสะเดาทองนี่ไม่ให้เกาะใครไงเอ้าเตะโต้เตะขวาเอ้าสะเดาทองเตะที่หน้าขายที่เพชรภูคำเดินเดินแล้วต้องออกวุฒิเดินไปเดินออกวุฒิเดินลงไปเต็งจังโอ้โหแข่งกันดีนะครับเสียบซ้ายทีนึงเพชรภูคำเสียบซ้ายทีนึงเอาละครับเริ่มตีได้แล้วครับกรรมการแยกตีที่มุมระฆังหมดยกที่4ครับก็คู่ต่อไปนะครับเป็นยอดเพชรหญิงเป็นแจ่มน้อยเกียรติชาลวันมวยจากพิจิตรวันนี้สาวสวยรสลินนะครับมาชมมวยด้วยโอ้21พฤศจิกายนอย่าลืมไปชมนะครับผู้ใหญ่วีจัดมวยดีนะครับที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองแหมวันนี้เจ้าสะเดาทองได้มาดีเหลือเกินไม่ยอมให้ไอ้เจ้าเพชรภูคำก่อได้ง่ายเอาเจ้าเข้าไปก่อก็โดนเอ้ากระโดดถีบ2อย่างหวานเลยครับแหมถีบโอ้หลอกดูลีลาดูลีลาของเจ้าสะเดาทองแข้งขวาเป็นงานหนักเลยครับวันนี้แข้งขวาของเพชรภูคำยังไม่ถึงเอ้าถีบไว้สะเดาทองโอ้เล่นวงนอกแล้วครับไม่โอ้มีหมัดด้วยโอ้เป็นเกมหนักเป็นโอ้เข้าไปโอ้ว่ายังไงเออสะเดาทองวันนี้เกาะไม่ได้นะเกาะไม่ได้แทงโอ้โอ้เสียบได้ทีนึงพลิกตัวออกมาบนเวทีสู้กันเต็มที่นะครับกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเกมกีฬาวันนี้ใครซ้อมมาดีใครเตรียมตัวมาดีมีโอกาสที่จะรับชัยชนะเอ้าแข้งของสะเดาทองเด้งตีสะเดาทองเพชรภูคำตีโอ้แม่ชูไม้ชูมือเลยครับปีเรียนมั่นอกมั่นใจช่วงปลายยกขยับเพชรภูคำแม่วันนี้ยังเกาะไม่ได้นะครับเพชรภูคำยก5แล้วปลายยกแล้วสะเดาทองวันนี้ลื่นไหลเลือดกันเป็นปลาไหลใส่สแก๊กไม่ยอมให้เกาะง่ายๆรู้แก้วรู้ว่าเพชรภูคำเป็นมวยเข่าก็มาเอาตีได้ทีนึงได้ทีเดียวนะครับได้ทีเดียวกรรมการแยกโอ้แตะนวมแล้วถือว่ารู้กันบทยกกับบทยกสุดท้ายทำหน้าที่ได้ดีนะชูให้ฝ่ายแดงครับโอ้สะเดาทองสะเดาทองสพนมสิงห์